ปุ๊กลุ๊กโล่งอกโรงพยาบาลยืนยันไม่ฟ้องรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคสเห็นโพสต์ปุ๊กลุ๊กแล้วเสียใจจากกรณีที่นางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ได้โพสต์ข้อความรายยาวฟาดผ่านโซเชียลเหตุพาคุณแม่ซึ่งล้มศีรษะกระแทกพื้นหมดสติเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีและไม่พอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์จึงจวกแรงแถมทิ้งท้ายว่าอยากให้มีจิตสำนึกมากกว่านี้จนกลายเป็นประเด็นดราม่าและฮอตจนขึ้นเทรนด์ Twitter เป็นอันดับที่1ประเทศไทยเมื่อวันก่อนกระทั่งต่อมามีการแชร์ข้อความจากเพจ Facebook หมอขอบ่นหน่อยเหอะ Aggressive Doctor ระบุว่าทางโรงพยาบาลคู่กรณีกำลังตามหาคลิปที่มีผู้อ้างว่าสาวปุ๊กลุ๊กไลฟ์ระหว่างแพทย์และเจ้าหน้าที่ทำการรักษาคุณแม่เพื่อดำเนินการฟ้องร้องให้เป็นกรณีตัวอย่างนั้นล่าสุดทางโรงพยาบาลคู่กรณีก็ยืนยันผ่านทางรายการดังตกมันบันเทิงว่าจนถึงวันนี้ทางผู้บริหารของโรงพยาบาลยังไม่คิดที่จะดำเนินการฟ้องร้องนางเอกดังแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีการตามหาคลิปนั้นเพราะหากมีการถ่ายติดบุคคลอื่นจะถือว่าเป็นการละเมิดบุคคลอื่นและทางโรงพยาบาลไม่เคยคิดจะฟ้องร้องดำเนินคดีถามว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคสคืนนั้นได้เห็นโพสต์ที่ปุ๊กลุ๊กโพสต์หรือยังทางโรงพยาบาลตอบว่าเห็นแล้วและรู้สึกเสียใจมากแต่ไม่ได้ฟ้องร้องอะไรเนื่องจากในสภาวะนั้นทุกคนต้องทำงานหนักและอยู่เวรมาตลอดทั้งวันแล้วแต่ก็ไม่มีใครติดใจเพราะเข้าใจความรู้สึกของญาติผู้ป่วยว่า1นาทีของท่านกับ1นาทีของเรามันไม่เท่ากันยืนยันไม่มีใครโกรธหรือติดใจเพียงแต่รู้สึกเสียใจและหมดกำลังใจขอบคุณข้อมูลจากรายการตกมันบันเทิงและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ